Nation สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้หลายท่านคงยังอยู่ระหว่างการเฉลิมฉลองกับครอบครัวและญาติมิตรเป็นช่วงแห่งความสุขนะครับตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นรัฐบาลมุ่งมั่นทุ่มเทและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งการวางรากฐานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในห่วงเวลานี้หลายๆคนมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่แต่ก็ขอให้ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั้งปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ปัญหาภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสานปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสวนยางและอื่นๆนะครับซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้าแก้ไขให้อยู่สำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยหลายท่านต่างก็มีน้ำใจช่วยเหลือสังคมแสดงความมีน้ำใจด้วยการให้กำลังใจให้รอยยิ้มซึ่งหนึ่งในนั้นที่ผมอยากจะกล่าวถึงอีกครั้งและขอให้พวกเราทุกคนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างนะครับได้แก่โครงการผูกเป็นตัวข้าวตามที่ผมได้เคยกล่าวไว้ในรายการคืนความสุขเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผมคิดว่าเป็นโครงการจิตอาสาที่คืนความสุขให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรจริงๆเป็นโครงการที่รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน้นความพอเพียงเน้นความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเน้นความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นโครงการที่สามารถเข้าถึงประชาชนคนไทยทุกคนที่ต้องการจะเห็นข้าวไทยกลับมามีเอกลักษณ์มีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยสำหรับการบริโภคอีกครั้งนึงนะครับโครงการนี้เป็นกลไกเชื่อมระหว่างครอบครัวคนในเมืองกับครอบครัวชาวนาที่ปลูกข้าวอินทรีย์หรือข้าวปลอดสารโดยตรงซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆมาตามลำดับทั้งนี้ทางโครงการกำลังพยายามจะขยายขอบเขตของความร่วมมือนี้ให้ครอบคลุมถึงธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านร้านอาหารโรงแรมโรงเรียนหรือหน่วยราชการราชการใดๆนะครับที่ต้องการสนับสนุนส่งเสริมพี่น้องชาวนาและข้าวไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแรงทางโครงการได้เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อชาวนาเลิกใช้ปุ๋ยเคมีและหันมาใช้สารธรรมชาติในการกำจัดศัตรูพืชพวกเขาก็พบว่าที่ดินที่ทำกินของเขานั้นสามารถรองรับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อื่นได้อีกก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมไปอีกทางหนึ่งตัวอย่างที่ผมอยากจะนำมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงอีกตัวอย่างนึงนะครับก็คือบ้านฟาร์มชัดเจนจังหวัดพิจิตรของคุณชัยชนะปรารถนารักหรือคุณชัดเจนและครอบครัวซึ่งเริ่มมาจากการทำนาบนพื้นที่50ไร่จากเดิมเป็นพื้นที่นาที่พึ่งสารเคมีแต่หลังจากที่ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการทำนาอินทรีย์อย่างจริงจังจึงกลับมาคิดใหม่เรื่องการผลิตและเริ่มลงมือทำแบบอินทรีย์อย่างเต็มตัวตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาสำหรับคุณชัดเจนนั้นถือเป็นเกษตรกรที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการลดต้นทุนและการเพิ่มมูลค่าการทำนาแบบไม่ฝืนธรรมชาติทำให้สามารถประหยัดต้นทุนได้มากพี่น้องชาวนาคงทราบดีนะครับว่าการทำนาแบบเคมีนั้นใช้ต้นทุนสูงไร่ละ 6,000 ถึง 7,000 บาทในขณะที่ทำนาอินทรีย์ใช้ต้นทุนเพียง 2,000 ถึง 3,000 บาทเรียกว่าประหยัดไป 50-60% นะครับในส่วนของการเพิ่มมูลค่านั้นข้าวทุกสายพันธุ์ที่ทางฟาร์มเลือกปลูกนั้นจะเป็นข้าวคุณภาพมีราคาจำหน่ายในท้องตลาดสูงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจำนวนมากที่ใส่ใจในสุขภาพนอกจากจะผลิตข้าวอินทรีย์ของตัวเองแล้วทางฟาร์มยังต่อยอดไปถึงกลุ่มเกษตรกรอื่นๆที่มีแนวคิดจะลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการจัดอบรมกลุ่มเกษตรกรทั้งที่อยู่ในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดอื่นๆโดยไม่คิดค่าสอนซึ่งก็ถือเป็นการช่วยกันในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งให้สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันได้นะครับคนไทยหากมีความสามัคคีกันแบบนี้คนอื่นก็ไม่สามารถจะมาทำร้ายหรือเอาเปรียบเราได้อีกต่อไปนอกจากข้าวแล้วก็ยังมีผลผลิตอื่นๆเช่นชาใบข้าวปัจจุบันทางฟาร์มกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาทดลองและรวบรวมข้อมูลวิธีการเลี้ยงผึ้งชนโรงนะครับหรือผึ้งจิ๋วจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งผึ้งชนโรงนี้ถือเป็นสุดยอดแมลงผสมเกสรพืชเลี้ยงได้ในนาอินทรีย์เท่านั้นผลิตภัณฑ์จากชนโรงเป็นที่ต้องการของตลาดที่มีราคาสูงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปหลายเท่าและเป็นการเพิ่มรายได้ที่ดีเลยนะครับนอกจากนี้ทางโครงการและฟาร์มชัดเจนนี้ได้นำเทคโนโลยีการสื่อสารหรือโซเชียลมีเดียมาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์จัดตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างชาวนากับคนกรุงอีกด้วย
ผมทราบมาว่าหลายครอบครัวคนในเมืองได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนชาวนาที่ปลูกข้าวอินทรีย์ให้เขาพาลูกหลานไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทยจนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปตอนนี้เลยนะครับขอแสดงความชื่นชมโครงการผูกมิตรข้าวโครงการฟาร์มบ้านชัดเจนและอีกหลายๆโครงการดีๆเหล่านี้ที่จะผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาชาวบ้านและการผลิตการตลาดสมัยใหม่ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวช่วยส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรของคนไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกเราต้องอย่าลืมว่าการเกษตรอินทรีย์นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับทั้งการทำนาการปลูกพืชผักผลไม้ดอกไม้หรือแม้แต่การทำโคนมก็สามารถพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์มาประยุกต์ใช้ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการผลิตตามความต้องการของตลาดในปัจจุบันซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพอีกด้วยนะครับจากภาคการเกษตรของเรามีผลผลิตผลมากมายที่น่าส่งเสริมเช่นกล้วยไม้ของเรานั้นถือเป็นเอกลักษณ์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมายาวนานนะครับนานาชาติต่างชื่นชมถึงความสวยงามของกล้วยไม้พันธุ์ไทยปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มีหลากหลายพันธุ์และสีสันเช่นพันธุ์ชมพูนครินทร์พันธุ์รักตาสิรินทร์พันธุ์ม่วงราชกุมารีหรือพันธุ์สมสวลีที่ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบรมวงศานุวงศ์นะครับสวยงามมากผมก็ได้สั่งการในครม.ให้ดูแลช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ดอกไม้นะครับในเรื่องของการเปิดตลาดกลางกล้วยไม้ดอกไม้ส่งเสริมให้ระบบสหกรณ์เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรและจะให้มีการเปิดตลาดกล้วยไม้ดอกไม้ในบริเวณทั้งที่รัฐบาลหรือโดยรอบนะครับหรือในพื้นที่ที่เหมาะสมในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็อาจจะจัดทำเป็นสัปดาห์รณรงค์กล้วยไม้ดอกไม้ของไทยด้วยนะครับทั้งนี้เพื่ เปิดการตลาดให้มากขึ้นสร้างความนิยมโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันนะครับได้อุดหนุนกันเองแล้วก็มีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศด้วยจะได้มีผลในเรื่องการส่งออกนะครับจะเพิ่มรายได้ให้ประเทศอีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้ก็ต้องขอฝากกระทรวงเกษตรนะครับรวมไปถึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรพี่น้องปราชชาวบ้านปราชชุมชนช่วยกันร่วมกันเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการเพาะปลูกพืชเหล่านี้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนตนเองเพื่อยกระดับการทำการเกษตรของประเทศเราด้วยนะครับต้องเป็นเกษตรสมัยใหม่เกษตรอินทรีย์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมที่ผ่านมานั้นผมได้ไปเปิดโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในการจัดทำช่องทางจักรยานและส่งเสริมการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์ในการสัญจรไปมาอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนลดปัญหาการจราจรปัญหามลพิษและสภาพแวดล้อมในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อความสวยงามของโบราณสถานที่สำคัญของชาติอาจจะทำให้เสื่อมโทรมก่อเวลาสมควรรวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวการออกกำลังกายแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่2558ให้กับประชาชนด้วยวันนั้นผมได้ร่วมปั่นจักรยานกับพี่น้องประชาชนเพื่อดูแลความเรียบร้อยของเส้นทางจักรยานตามโครงการดังกล่าวนะครับได้ชื่นชมทัศนียภาพเกาะรัตนโกสินทร์ของเราเป็นระยะทาง8กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะแรกของการดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานจำนวน12เส้นทางและระยะที่2ก็จะดำเนินการปรับปรุงเพิ่มอีก5เส้นทางในปี2558นี้ระยะทางรวมอีก10กิโลเมตรนะครับและในอนาคตก็จะมีแผนจะขยายเส้นทางจักรยานไปยังฝั่งธนบุรีรวมถึงเส้นทางอื่นๆให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันกทม.มีเส้นทางจักรยานรวม31เส้นทางระยะทาง232กิโลเมตรสำหรับการดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานดังกล่าวเป็นการปรับปรุงด้านกายภาพเช่นปรับผิวจราจรให้มีความเรียบปรับระดับรางรับน้ำฝาท่อระบายน้ำปรับช่องทางเดินถนนให้มีความเหมาะสมปรับช่องทางจักรยานให้มีความชัดเจนเปลี่ยนตะแกรงฝาบ่อพักเป็นแนวขวางรวมทั้งตีเส้นจราจรช่องทางจักรยานเป็นเส้นคู่ทาสีพื้นผิวช่องจักรยานเป็นสีเขียวติดตั้งสัญลักษณ์ทางจักรยานและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเป็นต้นขอขอบคุณนะครับทางกทม.เป็นแม่งานหลักอย่างไรก็ตามการบริหารจัดการก็คงต้องคำนึงถึงพ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์การจราจรผู้ใช้รถใช้ถนนการจอดรถต่างๆเหล่านี้มันมีความจำเป็นที่ในการที่ต้องใช้พื้นที่ร่วมกันนะครับก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันนะครับในเรื่องของการใช้ถนนให้เหมาะสมด้วยนะครับอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันรวมถึงการจอดรถในเส้นทางจักรยานอันนี้ต้องคำนึงถึงความมีวินัยความปลอดภัยนะครับความเรียบร้อยของคนในชาติด้วยเราต้องแสดงออกให้เห็นว่าเราพึ่งพาอาศัยกันและกันอยู่ร่วมกันได้เข้าถึงทรัพยากรได้อย่างไม่มีความเหลื่อมล้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันอาจจะมีความขัดแย้งอยู่บ้างเรามีวัฒนธรรมที่เกื้อหนุนกันอยู่แล้วต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับในการปรับ
ภูมิทัศน์และขยายเส้นทางจักรยานของกทม.นั้นมีผลกระทบต่อคนบางกลุ่มนะครับแต่คนหมู่มากเขาได้รับประโยชน์ก็ต้องอาศัยการปรับตัวเข้าหากันนะครับฝ่ายรัฐก็ต้องดูแลว่าจะทำยังไงพ่อค้าหาเปร่แผงลอยจะปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขายสินค้าเพื่อเปลี่ยนใหม่เป็นการบริการกับนักปั่นนักท่องเที่ยวที่จะมีมากขึ้นในอนาคตนะครับน่าจะได้ผลดีมากกว่าหรือไม่กับการที่ตั้งร้านค้าขายยังไม่เป็นระเบียบเช่นในปัจจุบันในบางพื้นที่นะครับผมถือว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นเพื่อแผ่แบ่งปันกันนะเปลี่ยนวิธีการค้าขายใหม่นะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับก็อาจจะนำมาสู่ในการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเพิ่มรายได้เพิ่มอาชีพต่างๆก็อย่าไปเขาเรียกอะไรขัดแย้งกันแล้วกันนะครับเราทำเพื่อคนส่วนรวมด้วยเราต้องช่วยกันต้องเสียสละบ้างนะแล้วก็นึกถึงส่วนรวมบ้างนะครับมันก็ไปด้วยกันได้หมดแหละนะฮะเส้นทางจักรยานเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ยังมีข้อจำกัดอีกหลายประการอาจจะยังไม่สามารถใช้ได้เต็ม 100% แต่ก็เป็นการริเริ่มที่ดีเพื่อให้นำไปสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์อันจะช่วยยกระดับความสุขในการเดินทางการปรับวิถีชีวิตให้กับคนกรุงประชาชนในเขตเมืองนอกจากนั้นผมอยากให้เส้นทางจักรยานนี้นำไปสู่การสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าให้กับผู้ขับขี่จักรยานนำเสนอผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นณจุดแวะพักสิ่งเหล่านี้สามารถจะพัฒนาต่อยอดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไปได้นะครับทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเส้นทางจักรยานหรือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในชุมชนสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไปได้อีกทางหนึ่งเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องความสะอาดด้วยความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเราทุกคนก็คงต้องช่วยกันดูแลนะครับในทุกๆมิติในด้านของความสงบเรียบร้อยความเป็นระเบียบแล้วก็ความเป็นเจ้าของบ้านที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่ดีงามได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตไทยที่เป็นเอกลักษณ์อย่างน่าชื่นชมด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของค่านิยม12ประการที่รัฐบาลและคสช.ได้นำเสนอให้ปวงชนชาวไทยได้ตระหนักกันไปแล้วนั้นก็เป็นแนวทางที่ทำให้ชาวต่างชาติได้รับรู้รับทราบถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยได้เป็นอย่างดีนะครับปัจจุบันนั้นทุกประเทศในโลกเผชิญกับกระแสคลื่นแห่งวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันจนอาจจะหาแก่นสารหาความเป็นตัวของตัวเองได้ยากหากเราหลงลืมตัวเองลืมประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้สร้างมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีมันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับผมไม่อยากให้ไปใช้จ่ายงบประมาณที่ฟุ่มเฟือยมากเกินความจำเป็นในการรณรงค์ในเรื่องค่านิยมแต่อยากให้มีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ต่างๆให้เข้าใจนะครับมันอยู่ในทุกคนอยู่แล้วล่ะเพียงแต่บางเวลาหลงลืมกันไปก็เพียงแต่ไปเตือนเขาไปบอกเขาไม่ใช่หมายความว่าให้ไปท่องให้ได้คงไม่ใช่นะครับคงให้รู้ว่าแต่ละข้อนั้นแต่ละการปฏิบัตินั้นมันจะมีผลดีกับตัวเองอย่างไรกับสังคมอย่างไรเป็นการพลิกฟื้นจิตสำนึกความเป็นไทยของเราเพราะนั้นโรงเรียนต่างๆก็กรุณานำไปใช้ให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่เพียงแค่ท่องจำเพียงแต่ช่วยกันทำความเข้าใจส่งเสริมปลูกฝังลูกหลานนะครับนิสิตนักศึกษาผ่านการกระทำให้ได้ให้ซึมซับเข้าไปในวิถีการดำเนินชีวิตทั้งที่บ้านวัดโรงเรียนหรือคำว่าบวรนะครับที่เป็นแหล่งอบรมสั่งสอนให้เยาวชนของไทยเป็นทั้งคนดีและคนเก่งเราต้องการทั้งคนดีและคนเก่งรวมความไปถึงเรื่องซื่อสัตย์ด้วยนะครับตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บ้านพ่อแม่ก็ต้องช่วยกันอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เกิดความเข้าใจซึ่งสามารถทำกันในครอบครัวง่ายๆนะครับเวลากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันก็สามารถพูดคุยให้คำแนะนำปลูกฝังสิ่งดีๆให้เขาเป็นคนที่มีวินัยมีสามารถคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนที่โรงเรียนครูก็ต้องปลูกฝังทักษะการใช้ชีวิตสอดแทรกในวิชาเรียนต่างๆให้ทุกคนลูกศิษย์นั้นเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมมีความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมและตัวเองตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันกลับกันอยู่นะฮะคือบางทีพ่อแม่ก็ต้องไปสอนหนังสือลูกครูก็ไปสอนวิธีการอยู่บ้านพ่อแม่มันกลับกันพี่คนผมว่าต้องกลับมาแบบเดิมนะพ่อแม่ก็สอนลูกชีวิตในครอบครัวการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่คอยโรงเรียนก็ไปหาวิชาความรู้เพิ่มเติมแล้วทั้งครูทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแบ่งเบาหน้าที่กันไปถ้าเกิดว่าต่างคนต่างสอนกันคนละอย่างสองอย่าง
นะในงานที่มันไม่ค่อยตรงกันความผูกพันมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะมันทำให้ค่านิยมมันเปลี่ยนแปลงไปอีกที่วัดนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าครูผู้ปกครองพาเยาวชนไปสัมผัสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางศาสนาโดยเฉพาะยิ่งทุกศาสนานั้นล้วนมุ่งปลูกฝังให้เราทำความดีเป็นคนดีสมัยนี้อาจจะเน้นวัตถุนิยมเทคโนโลยีที่รวดเร็วพ่อแม่ลูกไม่ค่อยได้คุยกันกลายเป็นสังคมก้มหน้าเด็กๆ ก็เสพสื่ออินเทอร์เน็ตเกมโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งหากไม่มีคนดูแลปลูกฝังให้เขาเป็นคนดีในสังคมก็จะทำให้เขาหลงไปในทางที่ผิดได้ง่ายนะครับทั้งในเรื่องของยาเสพติดการใช้ความรุนแรงการลักขโมยแต่ถ้าทุกคนนั้นปลูกฝังค่านิยมที่ดีเน้นในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกความสำนึกความเข้าใจในชีวิตประจำวันเขาจะรู้สึกละอายใจนะครับผมเคยพูดไปแล้วฮีริโอตัปปะคือทุกครั้งที่เวลาเราทำสิ่งไม่ดีเนี่ยก็จะมีความลายต่อบาปรู้ยังว่าบาปคืออะไรนะบาปอยู่ในทุกการกระทำใดๆไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจนะครับ ทำให้คนถึงเขาพ่อแม่พี่น้องหรือบุคคลที่มีอุปการะคุณนะครับมีความทุกข์เลยกับบาปหมดแล้วล่ะนะนั้นเราอาจจะไม่ต้องสร้างหลักสูตรอะไรใหม่เท่าไรนักนะเพียงแต่ปลูกฝังจิตสำนึกให้กลมกลืนเป็นธรรมชาติในวิถีชีวิตของเรานะครับเหมือนที่บรรพบุรุษเราได้สั่งสอนมาเป็นคนไทยแล้ววันนี้เราก็เพียงแต่วิวัฒนาการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้ดีสร้างความรู้ความสามารถให้ทัดเทียมอารยประเทศนะครับมันก็จะเป็นอนาคตของชาติที่ดีกลายเป็นสังคมที่น่าอยู่สังคมแบบไทยๆไม่มีการเบียดเบียนกันมีวินัยเคารพตัวเองและผู้อื่นมีการรู้จักให้เหตุผลรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสังคมไทยเราก็จะปราศจากสิ่งเลวร้ายต่างๆในเรื่องการทุจริตความเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องความแตกแยกความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมนะครับปัญหาหลักๆก็คือเรื่องยาเสพติดนะในวันนี้ในห่วงปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้รวมทั้งภัยหนาวในภาคเหนือและอีสานยังคงรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ทำให้รัฐบาลไม่สบายใจด้วยนะครับมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนในวงกว้างรัฐบาลให้ความห่วงใยอย่างต่อเนื่องสั่งการให้แก้ไขช่วยเหลือฟื้นฟูในทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วนะครับต้องขอขอบคุณข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารและภาคเอกชนทุกคนนะครับที่ได้ช่วยเสียสละไม่นิ่งดูดายร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันดูแลทุกสุขของพี่น้องโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ประสบภัยพื้นที่ห่างไกลผลักดันการบริการของรัฐในรูปแบบต่างๆให้ถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับการบริการสาธารณสุขป้องกันโรคติดต่อรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆด้วยนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเยี่ยมเยือนครอบครัวรวมทั้งที่ไปท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะเดินทางกลับมาทำงานนะครับเริ่มต้นศักราชใหม่ช่วยกันเดินหน้าประเทศไทยทำให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสดชื่นแจ่มใสมีพลังกายมีความหวังมีกำลังใจนะครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวอาสาสมัครที่เสียสละอดทนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้พี่น้องของเรานั้นเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมและทุกส่วนราชการนะครับที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนปรับปรุงหลายเส้นทางอำนวยการจราจรดูแลการติดตั้งป้ายบอกทางทางเลี่ยงทางอ้อมต่างๆนะครับและทางกลับรถต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับการเดินทางในช่วงปีใหม่นะครับการเดินทางกลับขอให้ปลอดภัยทุกคนพลขับรถโดยสารขับด้วยความระวังพลขับรถส่วนตัวก็ระมัดระวังนะครับทุกคนทุกพวกอย่าดื่มสุราขับรถนะครับสุดท้ายนี้ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2558ขอให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ร่มเย็นน่าอยู่มั่นคงแข็งแรงอย่างยั่งยืนในทุกปีต่อไปด้วยนะครับขอให้ทุกคนร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จงทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยทั่วทั้งประเทศตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ